อ้าวแล้วครับสวัสดีครับทุกๆคนยังอยู่กับผมคุณฤทธิ์จากจอยสติ๊กนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กับวิดีโอซื้อดีไม่ซื้อดีของเกม Helldivers ไม่ใช่สิ Helldiver เกมใหม่ Exclusive ของชาว Sony PlayStation เล่นได้ทั้ง PS4 PS3 แล้วก็ PS Vita ซื้อครั้งเดียวได้3เวอร์ชันเลยนะครับโอเคเรามาลองเล่นกันดูเกมนี้มันเป็นยังไงและสุดท้ายตอนจบของวิดีโอเราจะมาวิเคราะห์กันว่าเกมนี้สมควรจะซื้อหามาเล่นกันหรือเปล่านะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลย Helldiver เนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายๆถ้าใครเคยดูหนังเรื่อง Starship Trooper หรืออะไรเกี่ยวกับเอเลี่ยนบุกโลกอะไรทั้งหลายอาจจะพอเข้าใจภาพเรื่องราวของมันคือในจักรวาลที่ในเกมเนี่ยมันมีดาวที่มนุษย์อาศัยอยู่ชื่อว่าซูเปอร์เอิร์ธนะครับสุดยอดโลกอะไรประมาณทำนองนั้นและเรากำลังเกิดสงครามเขาเรียกว่าอะไรอะสงครามล้างจักรวาลอยู่ระหว่างฝ่ายในเกมซึ่งถ้าไม่นับรวมตัวเราแล้วเนี่ยซูเปอร์เอิร์ธซึ่งอยู่เป็นจุดศูนย์กลางเนี่ยเราจะมีสงคราม4ฝ่ายนะฮะกับบัคโฮมเวิร์นี่คือเป็นศัตรูพวกที่เป็นพวกแมลงเหมือนเอเลี่ยนแมลงใน Starship เนี่ยแล้วก็มีไซบอร์กโฮมเวิร์พวกนี้จะเป็นศัตรูประเภทแบบหุ่นยนต์แล้วก็อิลูมิเนตมันจะเป็นเหมือนแบบพวกเอเลี่ยนเทคโนโลยีสูงๆคล้ายๆโปรตอสใน StarCraft อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งสิ่งที่เราจะต้องทำเนี่ยเราก็ต้องเลือกว่าเราจะลบกับฝ่ายไหนนะครับเลือกแผนที่ตอนนี้ผมส่วนตัวผมเนี่ยกำลังติดพันอยู่กับไซบอร์กก็คือกำลังลบกันอยู่สังเกตว่ามันจะมีในแผนที่เนี่ยจะแบ่งมีเส้นขีดเป็นล็อกๆๆนะครับเป็นรูปทรงแบบประหลาดๆอะไรเงี้ยนั่นคือเราจะต้องยึดทีละเซกเตอร์ยึดทีละส่วนและขยับเข้าใกล้กับแม่ของศัตรูแต่ละชนิดเข้าไปเรื่อยๆนะครับไอ้ที่เห็นว่าเป็นสีเหลืองเนี่ยคือส่วนที่เรายึดไปแล้วในส่วนที่ไฮไลท์เนี่ยคือส่วนที่เราสามารถเลือกเล่นได้อะสมมุติเรากระโดดเข้าไปในนี้ก็จะมีดาวทั้งหมดเนี่ยกี่ดาว1 2 3 4 5 6 6ดวงถ้าเรายึดดาวทั้ง6ดวงนี้ได้หมดเซกเตอร์นั้นที่ขึ้นไฮไลท์สีแดงก็จะเป็นของเราแล้วก็ต้องบุกเซกเตอร์ต่อไปเพื่อที่จะเข้าไปให้ถึงปลายทางไซบอร์กโฮมเวอร์ให้ได้นะครับอ่ะเราจะมาลองดูดาวดวงนี้บลิงผมยึดไปแล้วเคฟยึดไปแล้วอันนี้ยังไม่ได้ยึดอ่านว่าอะไรเนี่ยอาราฟอะไรประมาณนั้นนะเข้าไปในดวง1ดวงดาวเนี่ยจะมี2มิชชั่นก็ไม่เสมอไปนะครับบางดวงดาวก็จะมีมากมิชชั่นกว่านั้นอ่ะผมเคลียร์ไปแล้วมิชชั่นที่2เราเลือกมิชชั่นที่2แล้วกันปั๊บเมื่อเลือกมิชชั่นแล้วด้านซ้ายนี้จะเป็นอาร์เมอรี่คือเป็นอาวุธปืนนะครับคือเราจะสามารถเก็บเลเวลตัวละครเอาสกิลพอยต์มาอัพปืนแล้วก็จะปลดล็อกปืนนี่ปืนพวกนี้ยังปลดล็อกอยู่ Justic Patriot Punisher Double Freedom อะไรพวกนี้เป็นชื่อปืนที่เราปลดล็อกมาแล้วเราก็สามารถเลือกใช้ได้แล้วก็เลือกอัพด้วยนะครับใช้พลังอัพเกรด Stratagem นี่เป็นสกิลที่ต้องกดใช้อีกอย่างนึงจะเหมือนถ้าเป็นวิทยุเรียกเขาเรียกว่าอะไรอะเรียกการสนับสนุนทางอากาศเขาจะส่งมาเป็นซัพพลายบ้างเป็นอาวุธบ้างเป็นป้อมปืนเป็นเรดาร์เป็นระเบิดปืนต่อสู้อากาศยานไม่ใช่เขาเรียกอะไรปืนใหญ่ยิงสนับสนุนยิงนิวเคลียร์มาถล่มมีให้เราใช้เยอะมากครับอ่ะเราเลือกเริ่มภารกิจพร้อมกับ select drop zoneที่เห็นด้านขวานั่นคือจะเป็นแมปนะครับจุดที่เป็นจุดสีขาวนั่นคือภารกิจที่เราต้องทำเราสามารถเลือกที่จะดรอปลงตรงไหนก็ได้ในแมปนะครับเราดรอปใกล้ภารกิจสีขาวนี่เท่าไหร่จำนวนศัตรูก็จะหนาแน่นมากขึ้นคือพอเริ่มเกมปุ๊บก็จะแอคชั่นมันระเบิดไปเลยส่วนจุดสีเทาที่เป็นตัวลูกศรขึ้นนี่คือจุดที่เราใช้หลบหนีเมื่อทำภารกิจสำเร็จสมมติว่าผมเลือกดรอปลงตรงนี้ไกลๆหน่อยเซฟๆคอนเฟิร์มนะฮะแล้วก็เลือกเนี่ยครับเพิร์กผมเพิ่งปลดล็อกมา2เพิร์กจริงๆมันมีเพิร์กเยอะกว่านั้นอาวุธหลักที่จะเลือกใช้ไปเดี๋ยวนะผมอาวุธหลักอันไหนวะอันนี้แล้วก็มีสตาร์เตอร์เจมเนี่ยคือสกิลเรียกใช้ก็จะมีให้เลือกหลายอันนะครับ
สมมติว่าเราไปกันแบบนี้เลยแล้วกันดรอปลงจากฟากฟ้าตัวเกมเป็นโคออปนะครับเล่นเล่นคนเดียวก็ได้เล่นโคออปก็ได้เล่นโคออปได้สูงสุดพร้อมกัน4คนดรอปอินดรอปเอาท์คือหมายความว่าเราเล่นอยู่ใครจะมาจอยเราก็ได้หรือเราไปจอยใครก็ได้นะครับทันทีโดยที่แบบเข้าล็อบบี้หรือว่าอะไรอย่างงี้อันนี้คือตัวละครของเราอันนี้การควบคุมมันก็จะมีเค้าเรียกว่าอะไรวิ่งอันนี้เดินเดินธรรมดานี่วิ่งแล้วก็มีมอบมอบนี่เอาไว้ใช้สำหรับหลบกระสุนทำไมต้องหลบกระสุนเดี๋ยวผมอธิบายฟังใช้อนาล็อกขวาเล็งแล้วก็ R2 ยิง R1 รีโหลดสังเกตกระสุนด้านซ้ายล่างนะฮะเกมนี้ไม่รีโหลดอัตโนมัติทำให้มันเล่นยากมากๆนะครับเก็บแซมเปิลปั๊บเปิดปุ่มทัชแพดเพื่อเปิดมิชชั่นขึ้นมาว่าเราจะต้องไปที่ไหนสมมติว่าผมจะไปด้านนู้นไปสิ่งที่สำคัญมากอย่างนึงคือสตาร์เดอร์เจมคือการเรียกกำลังสนับสนุนจากท้องฟ้าเนี่ยกด L1 ปุ๊บมันจะเรียกคำสั่งขึ้นมาแล้วเราอยากใช้อะไรถ้าผมอยากจะได้อาวุธปืนสักกระบอกหนึ่งกดลงขวาลงขึ้นขวาพูดเรียกผิดลงขวาลงซ้ายหรืออะไรเนี่ยเสร็จแล้วก็ต้องกดเคลื่องออกไปนะฮะกด R2 เคลื่องมันจะมีการส่งปืนมาให้เราจากฟากฟ้าจังหวะที่มันตกพื้นนี่ถ้าเราไปเหยียบอยู่ข้างล่างมันนี่ตายเลยนะฮะเราจะได้ปืนมาสมมติอีกทีแล้วกันกระสุนเราน้อยเราอยากได้กระสุนจะหมดลงขึ้นขวาเนี่ยครับศัตรูมาต้องรีบฆ่าครับฆ่าทิ้งก่อนที่มันจะเรียกกำลังสนับสนุนนะครับถ้าเราฆ่าช้าเนี่ยนั่นไงเรียบร้อยมันเรียกมาแล้วครับขึ้นสีแดงๆเสียงเงินใหญ่เลยทีนี้ก็พวกตัวหนักๆฆ่ายากๆมันก็จะทยอยเกิดกันมาโอ้ชิปเป่งละอันนี้เริ่มเป็นการบู๊โดยที่ผมก็ไม่ได้ตั้งใจโอ้รีโหลดกระสุนอยู่ตรงนั้นเก็บไม่ทันโอ้แย่แล้วเยอะๆ My God เยอะทำไมไม่ตายอยู่ปืนนี้แม่งกากว่ะไม่น่าเลยเพิ่งปลดล็อกใหม่ไงก็เลยเอามาลองใช้ไงเป็นยังไงล่ะกากตูดนี่เป็นกระสุนเราเรียกลงมาทำให้เรามีกระสุนใช้เยอะๆนี่ยิงไปจะหมดละรีโหลดจะมี3กระบอกนะครับปืนหลักปืนรองแล้วก็ไซอาร์มกดไซอาร์มนี่เป็นปืนพกเวลากดเล็งก็จะเดินช้าผมต้องไปถึงไหนเนี่ยขึ้นข้างบนว่ามาผิดสกายเลยไปวิ่งในเกมนี้อันตรายเป็นอย่างมากนะครับของทุกอย่างเขาเรียกว่าอะไรอะแม้กระทั่งเพื่อนก็สามารถฆ่าเราได้ถ้าเรายิงโดนกันเองหรือป้อมปืนหรือเขาเรียกซัพพลายสนับสนุนทั้งหลายที่ร่วงลงมาจากบนฟ้าฆ่าเราได้หมดเลยนี่เราเจอภารกิจละกดวงกลมใช้กดรัวๆปึ๊บๆขั้นที่1เปิดต้องทำทั้งหมด4ขั้นมั้งขั้นที่2ขึ้นลงขวาไอ้ซ้ายขึ้นซ้ายขึ้นเนี่ยมาละชิปหายละนั่นศัตรูแจ้งเตือนเดี๋ยวได้แห่กันมากันอีกใหญ่โตแล้วทีนี้เอาชิปเป้งละโอ้ยเยอะครับพี่จะไหวไหมเนี่ยจะไหวไหมเนี่ยโอ้เยอะมากโอ้ยปั๊มลูกเอาชิมหายไม่ทันละโอ้ยามันยากตรงมันไม่แบบอัตโนมัติทุบต่อยได้นะฮะเข้าไปต่อยแต่ก็เสียเลือดฮะอันนี้ผมตายกดวงกลมรัวๆเพื่อให้ลุกขึ้นมาโอ้ถ้ามีเพื่อนจะช่วยชุบได้ก็เร็วหน่อยประตูเอาชิมหายแม่งตรวจเจอผมอีกละเครื่องระเบิดได้เครื่องสิเครื่องยังไงวะลืมกด L2 เป็นการเครื่องระเบิดทำลายศัตรูเป็นกลุ่มโอ้ตายเหอะโอ้เอาไม้ขึ้นลงซ้ายขึ้นขวาขึ้นเนี่ยครับผมว่ามันแจ๋วไอ้ตรงนั้นแหละตรงที่จะต้องกดเขาเรียกว่าอะไรอะกดทุกอย่างที่ต้องการจะใช้จะต้องเรียกมาต้องรีโหลดเอาอะไรไอ้ต้องกดไอ้นี่เอาเฮ้ยอย่าหยุดตรงนี้ดิ
พระเจ้าจอร์ดผมนูบมากเฮ้ยชิมหายละล่วงอย่าตาย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 การเล่นไปพูดไปนี่มันยากจริงๆนะโอ้โหล่วงอีกแล้วล่วงเป็นว่าเล่นเลยอย่าตายอย่าตายผมยังไม่เคยตายมาก่อนในเกมโอ้เชียดน่าจะไม่รอดละอีรอบนี้นี่โอ้ขอเถอะขอเถอะขอเถอะฟื้นขึ้นมาโอ้ทำไมมันลำบากยากเย็นอย่างนี้วะเออเอาจนได้เว้ยรอดขึ้นมาจนได้โอ้เหนื่อยเหลือเกินปืนนี้รีโหลดช้ามากรีโหลดซะก่อนอยู่ในสภากลับมาสู่สภาวะปลอดภัยละโอเคนี่ถ้าเล่นกับคนอื่นจะง่ายขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยแต่ด้วยความที่เกมมันดรอปอินดรอปเอาท์ครับอาจจะมีคนมาแจมเราได้ตลอดเวลาโอ้โหเริ่มใหม่เลยเหรอขึ้นขึ้นลงซ้ายซ้ายขึ้นขึ้นขวาขึ้นมาเป็นสูตรคอนท่าเลยนะแม่มีเสียงเหมือนมีศัตรูเข้ามาใกล้ๆแล้วต้องรีบต้องรีบเร็วๆเข้าสิพี่ลงลงขึ้นลงลงลงซ้ายลงขึ้นลงลงเรียบร้อยหนึ่งภารกิจครับภารกิจกลายเป็นสีเทาเราไปที่อื่นต่อได้ถือว่าดูเดือดเลือดพ่านมากภารกิจเมื่อกี้เกือบไปจะหลายรอบเจียนไปเจียนอยู่อันนี้นะครับภารกิจต่อไปของเราเจอคอนโซลละจัดการกดสูตรขึ้นลงลงขึ้นเสียงมีตัวอะไรย่ำย่ำอยู่แถวนี้นั่นไงอยู่ไกลๆยิงให้ตายก่อนที่มันจะเรียกเพื่อนนะขึ้นขวาเรียบร้อยฮะภารกิจที่2โอ้ยังเหลือภารกิจไกลอีก1อันเฮ้ยอย่าไม่ตายเฮ้ยมันก็จะเยอะไปนะทำไมไม่อะไรนักหนานะอะไรนักหนาภารกิจต่อไปภารกิจต่อไปโอ้โหอยู่โคตรจะไกลเลยเอื้อไปทางไหนเนี่ยลงทิศลงทางปึ๊บจริงๆกระสุนผมใกล้หมดนะผมเรียกกระสุนอีกรอบดีกว่าลงลงขึ้นก่อนกระสุนนี่แม่งเป็นอะไรที่กว่าจะดรอปนี่ช้าช้าถ้าผมไปยืนข้างใต้มันนี่ตายนะแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าเวลากดสี่เหลี่ยมเพื่อคลานเนี่ยถ้าเกิดว่าคลานแล้วมีกระสุนยิงผ่านหัวเราไปเนี่ยเราจะหลบได้ฮะกดสี่เหลี่ยมอีกครั้งเพื่อลุกขึ้นมาถือว่าเป็นระบบที่แปลกๆดีหมดออกมาเลยนี่รีโหลดเอาเชี่ยเจอศัตรูโอ้ไม่เคยจะทันอะแม่งเรียกหน่วยสนับสนุนมาได้ตลอดโอ้โหหนังเหนียวมากโอ้ระเบิดโอ้พระเจ้าจอร์ดอะไรมันจะดุอย่างนี้อย่างที่บอกครับเกมนี้มันจะยากขึ้นเยอะเพราะมันไม่มีออโต้รีโหลดครับพอไม่มีออโต้รีโหลดแม่งทุกอย่างต้องยิงเองรีโหลดเองโอ้เชี่ยทำไมมันเยอะอย่างนี้วะไอ้โอชิปหายละเอ้ยแย่แล้วล่วงแล้วล่วงแล้วยาไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าโอ้อ๋อถ้าเลือดลดถึงครึ่งเราจะตายเราจะลงไปคานโอเคเข้าใจละเอ้าเชี่ยคานอีกแล้วเหรอโอ้โห
เฮ้ยโดนอะไรวะผมจะล่อมันได้อีกนานแค่ไหนเนี่ยโอ้เชี่ยกระสุนหมดเหนื่อยจังเกมนี้จากที่เห็นน่าจะพอเข้าใจภาพนะครับมันเป็นเกมที่ยากมากเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วไงลงขึ้นลงซ้ายลงขึ้นซ้ายโอเคทันแล้วไปแล้วจ้ามึงใครจะทะเลาะ ก็อยู่ไปเถอะผมไม่อยู่ละแล้วเมื่อเราทำภารกิจเสร็จเรียบร้อยนะครับเราต้องไปจุดหนีนะครับโอ้เหนื่อยแท้รีโหลดก่อนอีกสักหนึ่งทีเฮ้ยรีโหลดสิครับโอเคนั่นเห็นศัตรูเราหลีกเลี่ยงละหลีกเลี่ยงไปดีกว่ารีบไปดีกว่าใกล้จะถึงแล้วใกล้จะถึงแล้วและเมื่อเราเรียกมาก็เรียกยานมารับหนีต้องรออีก1นาทีนะครับขึ้นซ้ายขวาปาบสร้างป้อมปืนเอาไว้ครับตั้งเอาไว้เผื่อป้องกันการโจมตีจากศัตรูซึ่งมาแน่ๆป้อมปืนนี่เราโดนป้อมปืนเป็นยิงก็ตายนะครับต้องหมอบปึ๊บเพื่อให้ป้อมปืนมันยิงผ่านหัวไปนะฮะไหนรอมาแล้วไงป้อมปืนจัดการหน่อยเรียบร้อยป้อมปืนกวาดให้ก่อนที่มันจะแจ้งเตือนเพื่อนมันได้ด้วยเยี่ยมไปเลยป้อมปืนของเราโอ้ยเชี่ยผมโดนป้อมปืนตัวเองยิงตายนะพูดไม่ทันจะขาดคำลุกอีก20วิแล้วข่าวร้ายที่สุดก็คือถ้าเราเล่นกับเพื่อนนะฮะเพื่อนยิงเราก็ตายนะฮะและลองคิดดูว่าถ้าเล่นกัน4คนนี่แม่งความวุ่นวายกระสุนเยอะแยะเต็มฉากไปหมดแล้วโดนยิงกันเองก็ตายด้วยนะครับ210อย่าไปยืนรอใต้เครื่องบินลงจอดนะครับตายฮะเครื่องบินหล่นทับผ่านภารกิจเรียบแล้วโอยโหดร้ายที่สุดก็หลังจากจบภารกิจครับเราจะแปลสินทรัพย์ทุกอย่างที่เราทำสำเร็จให้เป็นสกิลพอยต์อันนี้จะบอกว่าเราได้มิชชั่นนี้ทำสำเร็จ1ดาว2ดาว3ดาวคล้ายๆกับพวกเกมโทรศัพท์ Angry Birds อะไรทั่วไปปึ๊บจะบอกเปอร์เซ็นต์ตายฆ่าได้เท่าไหร่ตายกี่ครั้ง accidental นั่นคือยิงเพื่อนตายอะไรอย่างเงี้ยนะครับช็อตจำนวนที่ยิง accuracy ความแม่นยำปึ๊บแล้วก็เรียบร้อยยึดดาวดวงนี้ได้ครับอลาลาบอย่างเนี้ย community influence ครับคือหมายความว่าจะเห็นแถบด้านล่างนะฮะคือมันจะบอกว่าในเซิร์ฟเวอร์ใหญ่ทั้งหมดเนี่ยผู้เล่นคนไหนที่เขาเรียกว่าอะไรมีผลงานดีที่สุดครับวัดกันทั้งเซิร์ฟเวอร์ทั้งโลกเลยซึ่งเราจะสามารถดูได้ในนี้นะครับด้านซ้ายล่างนะครับมีHelldiver Online 7,330 คนนะครับ Influence กำลังโหลดนี่มีคนเล่นอยู่ 1,800 4,200 29อะไรอย่างนี้นี่ทางบัคนี่เขาจะไปถึงดาวแม่กันอยู่แล้วนะสงสัยตั้งใจจะเทนี่ตัวเลขด้านซ้ายบนนี่ก็พุ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็ทั้งหมดเราเอา
ดาวสกิลเนี่ยรีเสิร์ชพอยต์เนี่ยเรามาอัปเกรดปืนกันตรงนี้นะครับหรือจะอัปเกรดสตาร์เตอร์เจมก็ได้ก็คือพวกไอสกิลที่ได้จากการเรียกวิทยุลงมานะครับอยู่ที่ว่าใครชอบอะไรเพิร์กก็นี่ก็ได้จากการปลดล็อกเลเวลอัพก็โดยรวมนะครับเกมนี้ถือว่ากับราคาแค่500กว่าบาทเนี่ยซื้อทีเดียวเล่นได้3เครื่องผมมองไม่เห็นเลยว่ามันจะเป็นเกมที่ไม่น่าจัดได้ยังไงฮะดูจากบรรยากาศการเล่นเสียดายผมไม่ได้แบบไม่มีคนอื่นเข้ามาร่วมแจมมาผมตอนที่ผมเล่นอยู่นะฮะโดยรวมผมถือว่ามันเป็นเกมที่โอเคมากๆนะครับกับนี้สนุกมากนะครับสมควรจัดเป็นอย่างยิ่งครับโอเควันนี้เราก็แนะนำกันสั้นๆเท่านี้สำหรับ Helldiver ขอบคุณสำหรับการติดตามอย่าลืมกดไลค์ Subscribe และแชร์แล้วพบกันใหม่เทปหน้าสวัสดีครับ